อันนี้อุบัติเหตุแล้วก็เกิดแตกขึ้นมาก็467กิโลครับถ้ากิโลละ3ล้านบาทนะครับในราคาที่เป็นเคยขึ้นสูงขนาด3ล้านกิโล3ล้านบาทก็ประมาณเกือบ 1,500 ล้านนะครับรอบนี้นะครับก็เชื่อว่าส่งออกไปต่างประเทศมูลค่าที่ขายต่างประเทศก็จะไม่รู้กี่เท่านะครับอาจจะหลายพันล้านเลยนะครับก็เป็นโชคดีที่เราสามารถสกัดกั้นไว้ได้คนนะครับก็ได้รับบาดเจ็บนะครับสาหัสนะขาหักเนื่องจากปวดเหตุทั้งนี้นะครับเราก็ได้ควบคุมตัวไว้นะครับเราก็จะดำเนินการดำเนินคดีต่อไปนะครับก็คงจะส่งให้กองบัญชาการปราบปรามยาเสพติดรับคดีไว้นะครับดำเนินการขยายผลต่อไปนะครับเพราะเรื่องนี้มันเป็นขบวนการครับเป็นค้ายาเสพติดรายใหญ่เลยผมว่าทำมาหลายครั้งแล้วนะครับแล้วก็พูดที่ต้องหาที่เราพูดไว้ก็ตรวจสอบประวัติแล้วมีตรวจการคดียาเสพติดนะครับโดยเฉพาะสองคนนี้เป็นญาติกันนะครับคนขับนี่อายุ18เองนะครับก็แต่ตอนนี้ก็เราก็คุมตัวไปแล้วนะครับสำหรับพัชระหรืออีพอร์ตเป็นจุกเนี่ยครับก็อยากจะให้ที่เราสืบสวนดูอันนี้ผมเคยเห็นนะว่ามีจานนี้นะครับถ้าที่เคยเจอปัจจัยเป็นถุงชาสีเขียวนะครับแล้วก็ถุงชาสีแดงซึ่งเป็นรูปคล้ายๆห้องเต้นะครับที่อันนี้ผมเรียนท่านรองว่าผมไม่เคยเห็นนะครับอันก็เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับผลิตภัณฑ์ใหม่เพิ่งเคยเจอนะครับก็ทางนักค้าก็คงหรือผู้ผลิตก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยนะครับเพราะว่าไอ้ลักษณะนี้ไม่ได้มาบรรจุในประเทศไทยนะครับบรรจุมาจากต่างประเทศนะเป็นแบ่งเรียบร้อยนะฮะดูถุงนะฮะอันนี้ถุงในประเทศไทยคืออาจจะจะเปลี่ยนเข้ามาแล้วก็มาแพ็คใส่ถุงนะครับมาแพ็คใส่กระสอบนะครับแล้วก็ปะปนมากับอาหารบัวนะครับก็ซุกซ่อนมานะครับก็เป็นหวยพิษของเจ้าที่ตำรวจนะครับที่ตรวจเจอนะครับเพราะถ้ามองผิวเผินจะเป็นถุงอาหารบัวก็คงถ้าเราไม่ใส่ใจไม่สงสัยนะครับก็คงจะพ้นไปนะครับแล้วก็ตรวจสอบแล้วครับตรวจสอบแล้วครับมีทางผู้ปกครองนะครับแล้วมีส่วนเกี่ยวข้องกับการลำเลียงก็ทราบจากท่านผู้การเบื้องต้นว่าเขาเป็นเจ้าของรถเองนะครับผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมก็ท่านก็คิดดูว่ารถสิบล้อปกติก็ต้องซื้อผ่านลิสซิ่งนี่นะฮะไม่มีใครซื้อเงินสดครับแต่นี่ซื้อเงินสดนะฮะต้องไปทราบว่าจากเงินมาจากไหนครับการที่เกี่ยวข้องเรื่องงานด้านการข่าวรวมถึงงานเรื่องการเฝ้าตรวจการระมัดระวังความเส้นทางต่างๆที่เกิดอันนี้ชุดยาเหรอหรืออะไรยาดีแล้วเครื่องแกะนะ